ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่และก้าวไปให้ไกลกว่าหลายล้านคนทั่วโลกได้นำข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปปรับปรุงชีวิตดร.ชวาร์ตหนึ่งในสุดยอดผู้นำด้านแรงจูงใจจะช่วยให้คุณก้าวขึ้นมาเป็นนักขายและนักจัดการที่ยอดเยี่ยมคุณสามารถหารายได้มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคุณจะพบกับความสุขที่แท้ในตัวคุณเองคิดใหญ่ไม่คิดเล็กณวิธีที่ใช้การและได้ผลจริงเทคนิคการคิดต่างๆถือเป็นวิธีต้นแบบและคำอธิบายต่างๆก็เป็นคำที่ผู้เขียนต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะดร.ชวาร์ตแนะนำให้ใช้ตารางวางแผนชีวิตอย่างยิ่งใหญ่โดยแบ่งเป็นช่องของหน้าที่การงานชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวและกิจกรรมต่างๆในสังคมคุณเองไม่จำเป็นต้องฉลาดล้ำเลิศแต่ก็เป็นผู้นำได้เคล็ดลับคือคุณต้องคิดและสร้างพฤติกรรมอย่างผู้ประสบความสำเร็จและเคล็ดลับนั้นก็อยู่ในนี้แล้วจงมั่นใจว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วคุณก็จะเป็นเช่นอย่างที่คิดเยียวยาตนเองจากโรคชอบแพ้ชอบแก้ตัวอันเป็นที่มาของความล้มเหลวสร้างความเชื่อความมั่นใจขจัดไปซึ่งความกลัวคิดแล้วฝันในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นมีทัศนคติในแง่บวกพร้อมลงมือปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะมีความคิดเป็นอย่างผู้นำยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โปรคลิป15 minutes in the reading time อ่านหนังสือดีๆเพียง15นาทีก่อนนอนกับผมนัทโปรอินเวสต์ในคลิปนี้เราจะมาอ่านหนังสือขายดีระดับโลก The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กเทคนิคการคิดที่จะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คุณคาดไว้เพื่อมีรายได้ที่มากขึ้นงานที่มีเกียรติมากขึ้นการเงินที่มั่นคงมากขึ้นสายสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นอำนาจและบารมีมากขึ้นชีวิตที่สุขสันต์มากขึ้นอย่าลืมกด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับทำไมต้องเป็นหนังสือเล่มนี้ทำไมจึงต้องพูดกันอย่างเต็มที่ถึงความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่หนังสืออีกนับพันนับหมื่นเล่มจะได้รับการตีพิมพ์ในปีนี้แล้วทำไมจะต้องมีอีกหนึ่งล่ะขออนุญาตให้ผมอธิบายให้คุณฟังถึงเบื้องหลังสักเล็กน้อยหลายปีมานี้ผมได้เห็นการประชุมสัมมนาการขายที่น่าประทับใจครั้งหนึ่งผู้จัดการที่รับผิดชอบการขายของบริษัทรู้สึกตื่นเต้นมากเขาอยากที่จะบอกอะไรบางอย่างแก่ผู้ร่วมสัมมนาข้างๆเขามีพนักงานขายชั้นนำคนหนึ่งของบริษัทยืนอยู่ชายคนนี้ดูจากรูปร่างหน้าตาเป็นคนที่ธรรมดามากๆแต่อย่างไรก็ตามเขาสามารถทำเงินจากการขายในปีที่ผ่านมาได้เกือบ2ล้านเหรียญในขณะที่รายได้ของพนักงานคนอื่นๆอยู่ในราวๆ 400,000 เหรียญต่อปีเท่านั้นเองผู้จัดการพูดเป็นเชิงท้าทายที่ประชุมว่าผมอยากจะให้พวกเรามองดูแฮร์รี่ให้ชัดๆและลองถามตัวเองว่าแฮร์รี่มีอะไรที่พวกเราไม่มีแฮร์รี่ทำรายได้มากกว่ารายได้เฉลี่ยถึง5เท่าแต่แฮร์รี่ฉลาดเป็น5เท่าของเราหรือเปล่าไม่เลยหรือจากผลการสอบของแฮร์รี่ซึ่งผมได้ตรวจดูแล้วแสดงให้เห็นว่าเขาทำคะแนนได้เท่าๆกับคะแนนเฉลี่ยของพนักงานในแผนกขายทั้งหมดหรือแฮร์รี่ทำงานหนักเป็น5เท่าของเราก็ไม่ถูกอีกเช่นกันจากรายงานที่ผมมีอยู่ที่จริงแล้วแฮร์รี่ลาพักมากกว่าพวกเราส่วนใหญ่เสียอีกด้วยแฮร์รี่ได้พื้นที่การขายที่ดีกว่าเหรอคำตอบก็ยังไม่ใช่ยอดขายแต่ละครั้งเฉลี่ยก็เท่าๆกับเขตอื่นๆแฮร์รี่นั้นมีการศึกษาที่ดีกว่าอย่างนั้นหรือสุขภาพที่ดีกว่าก็ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดแฮร์รี่มีอะไรอยู่ในระดับเฉลี่ยเช่นเดียวกับพนักงานโดยทั่วไปแต่ยกเว้นสิ่งเดียวเท่านั้นความแตกต่างระหว่างแฮร์รี่กับคุณก็คือแฮร์รี่นั้นคิดใหญ่กว่าพวกคุณเป็น5เท่าครั้นแล้วผู้จัดการก็พูดต่อโดยแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยขนาดของสมองแต่ถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดของคนคนนั้นต่างหากล่ะสิ่งนี้เป็นความคิดที่น่าทึ่งและมันติดอยู่ในหัวผมตลอดเวลายิ่งผมได้คุยกับคนมากขึ้นก็
็ยิ่งเป็นที่แจ้งชัดกับผมมากขึ้นด้วยว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความสำเร็จจริงๆกรณีแล้วกรณีเล่าที่เกิดขึ้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าขนาดของบัญชีเงินในธนาคารขนาดของความสุขและขนาดของความพอใจโดยทั่วไปของบุคคลคนหนึ่งนั้นถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดของคนคนนั้นนั่นเองซึ่งมีความมหัศจรรย์ในการคิดใหญ่อย่างมากถ้าการคิดใหญ่สามารถให้ผลสำเร็จมากเหลือเกินขนาดนี้ทำไมทุกคนจึงไม่คิดอย่างนั้นล่ะนี่คือคำถามที่ผมถูกถามบ่อยมากๆคำตอบนั้นผมเชื่อว่าเป็นเพราะเราทุกคนเป็นผลผลิตของความคิดที่อยู่รอบตัวมากกว่าที่เราตระหนักถึงและความคิดจำนวนมากเหล่านี้เป็นความคิดเล็กที่ไม่ใช่ความคิดใหญ่เลยสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเป็นสภาวะแวดล้อมที่พยายามฉุดรั้งความฝันของเราได้รับการบอกกล่าวเกือบจะทุกวันว่ามีที่ว่างเปล่าสำหรับพนักงานระดับล่างแต่มีโอกาสน้อยมากสำหรับตำแหน่งที่จะเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นจะดิ้นรนสำหรับตำแหน่งที่ไม่มีที่ว่างนั้นไปเพื่ออะไรสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีความหมายแอบแฝงบอกเราไว้ในตัวว่าอะไรมันเกิดก็ต้องเกิดนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราอยู่นอกเหนือความควบคุมของเราซึ่งก็คือดวงเป็นตัวกำหนดทั้งหมดใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นลืมความฝันเหล่านั้นเสียลืมการศึกษาพิเศษที่คุณวางแผนสำหรับลูกนั้นได้แล้วลืมชีวิตที่ดีขึ้นแล้วรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างนั้นเหรอคุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าความสำเร็จไม่มีวันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณต้องเสียไปราวกับว่าคุณต้องเสียสละทุกอย่างเช่นจิตใจของคุณชีวิตครอบครัวความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณและความเชื่อของคุณเพื่อที่จะก้าวสู่จุดสูงสุดแต่ในความเป็นจริงแล้วความสำเร็จไม่ต้องการราคาแต่อย่างใดทั้งสิ้นทุกก้าวที่มุ่งไปข้างหน้ามีแต่ให้ผลตอบแทนเท่านั้นไม่เป็นความจริงอีกเช่นกันมีพื้นที่ว่างสำหรับตำแหน่งสูงๆน้อยเกินไปและการแข่งขันในตำแหน่งงานดีๆมีมากเกินไปเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกบุคลากรคนหนึ่งบอกผมว่าเขาได้รับใบสมัครสำหรับตำแหน่งงานพื้นๆประมาณ 50-250 ของใบสมัครงานในตำแหน่งที่ให้เงินเดือนที่น่าสนใจจริงๆมีตำแหน่งงานว่างนับไม่ถ้วนรอคนเช่นคุณที่กล้าคิดใหญ่หลักฐานความคิดพื้นฐานที่สนับสนุนความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่มาจากบรรพชนที่ได้รับความสำเร็จสูงสุดมาจากจิตใจที่คิดดีและคิดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้จิตใจอย่างเช่นศาสดาเดวิดผู้ซึ่งเขียนบอกว่าคนที่คิดอะไรอยู่ในใจเขาจะเป็นคนเช่นนั้นหรือจิตใจอย่างเช่นอิมเมอร์สันผู้ซึ่งพูดว่าผู้ยิ่งใหญ่คือคนที่มองเห็นความคิดเป็นสิ่งที่ครองโลกหรือจิตใจอย่างมิลตันผู้ซึ่งเขียนไว้หนังสือ The Paradise Lost ว่าจิตใจเป็นผู้สร้างตัวตนของมันเองและภายในจิตใจนั้นมันอาจสร้างสวรรค์ของนรกหรือนรกของสวรรค์ก็ได้หรือจิตใจที่มีความเข้าใจในชีวิตได้อย่างน่าพิศวงเช่นเชกสเปียร์ผู้ซึ่งสังเกตเห็นว่าไม่มีอะไรที่ดีหรือเลวเว้นเสียแต่ความคิดมันทำให้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าข้อพิสูจน์มาจากไหนล่ะเรารู้ได้อย่างไรว่านักคิดผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นคิดถูกข้อพิสูจน์มาจากชีวิตของบุคคลที่อยู่รอบตัวเราซึ่งได้รับชัยชนะในชีวิตโดยการประสบความสำเร็จในงานและมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าการคิดใหญ่ใช้ได้ผลอย่างมหัศจรรย์จริงๆขั้นตอนง่ายๆที่เรากำหนดขึ้นในนี้ไม่ใช่ทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และก็ไม่ใช่การเดาสุ่มด้วยหรือมาจากความเห็นของคนเพียงแค่คนเดียวแต่เป็นแนวทางของสถานการณ์ในชีวิตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ผลและได้ผลอย่างมหัศจรรย์การที่คุณอ่านหนังสือหน้านี้อยู่เป็นสิ่งที่แสดงว่าคุณสนใจในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นคุณต้องการที่จะทำความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงคุณต้องการที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นคุณต้องการใช้ชีวิตนี้ให้สิ่งดีๆทั้งหมดแก่คุณและครอบครัวตามที่ควรจะได้รับการสนใจในความสำเร็จเป็นคุณสมบัติมหัศจรรย์ที่คุณมีคุณมีคุณสมบัติที่น่ายกย่องอีกข้อหนึ่งข้อเท็จจริงที่คุณกำลังถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือแสดงให้เห็นว่าคุณมีแหล่งข่าวและข้อมูลที่แสวงหาเครื่องมือที่จะช่วยพาคุณไปในที่ที่คุณต้องการจะไปในการสร้างอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นสะพานหรือเป็นจรวดก็ต้องใช้เครื่องมือคนจำนวนมากที่พยายามสร้างความสำเร็จในชีวิตแต่ลืมไปว่ามีเครื่องมือที่จะช่วยเขาได้คุณต้องสัญญาว่าจะไม่ลืมคุณสมบัติพื้นฐานจำเป็นซึ่งจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้
ความสามารถในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ข่าวสารที่จะช่วยเลือกหนทางและเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนานั่นคิดใหญ่แล้วคุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นคุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านของความสุขคุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านของความสำเร็จในหน้าที่การงานใหญ่ในด้านของรายได้ใหญ่ในด้านของเพื่อนฝูงและใหญ่ในการที่จะได้รับการยอมรับและยกย่องเพียงพอแล้วสำหรับคำสัญญาเริ่มเดี๋ยวนี้นาทีนี้ที่จะค้นพบวิธีที่จะทำให้ความคิดคุณสร้างความมหัศจรรย์ให้กับตัวคุณเริ่มต้นด้วยความคิดของอิสราเอลีนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะเป็นคนเล็ก